กมธ.พัฒนาการเมืองขอพบ3บุคคลสำคัญหาทางออกมีรัฐธรรมนูญใหม่ทันใช้เลือกตั้งหน้าการเมืองวันที่1พฤศจิกายน2567 10:55 น.พริษเผยกมธ.พัฒนาการเมืองทำหนังสือขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลรัฐธรรมนูญหวังร่วมหาทางออกให้ประเทศมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก่อนเลือกตั้งครั้งหน้าชี้ถ้ารัฐบาลยังต้องการทำให้บรรลุเป้าหมายต้องวางแผนใหม่เมื่อวันที่1พฤศจิกายน2567นายพฤทธิ์วัชรสินทุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปชน.กล่าวถึงการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าเวลานี้เกือบเป็นที่แน่นอนแล้วว่าหากรัฐบาลเดินตามแผนเดิมเราจะไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จัดทำโดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.บังคับใช้ทันก่อนการเลือกตั้งครั้งถัดไปตามนโยบายที่รัฐบาลเคยได้ประกาศไว้แผนเดิมที่ว่าคือแผนที่คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาคือให้มีกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ประกอบด้วยการทำประชามติ3ครั้งโดยกำหนดว่าจะไม่มีการจัดประชามติครั้งแรกจนกว่าร่างแก้ไขพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ประชามติจะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายซึ่งคณะรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรียังไม่เคยสื่อสารว่ามีแผนที่เปลี่ยนแปลงไปนายพริษฐ์กล่าวต่อว่าปัจจุบันการพิจารณาร่างแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติยังไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจากความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจนทำให้ประชามติรอบแรกยากที่จะเกิดขึ้นทันช่วงเดียวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งเป็นแผนเดิมของรัฐบาลดังนั้นตนจึงเห็นว่าหากรัฐบาลยังต้องการบรรลุเป้าหมายมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ทันบังคับใช้ก่อนเลือกตั้งรัฐบาลจึงจำเป็นต้องคิดแผนใหม่นายพริษฐ์กล่าวอีกว่าในบรรดาทางเลือกที่เหลืออยู่ตนเห็นว่าทางเดียวที่เป็นไปได้คือการลดจำนวนการทำประชามติจาก3ครั้งเหลือ2ครั้งโดยขั้นตอนแรกของกระบวนการดังกล่าวคือการให้รัฐสภาพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการมีส.ส.ร.มาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือแก้ไขมาตรา256และเพิ่มหมวดเศษ15ส่วนหนึ่งทั้งนี้แม้พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลในขณะนั้นต่างยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญลักษณะดังกล่าวเข้ารัฐสภาตั้งแต่ต้นปี2567แต่รัฐสภายังไม่มีโอกาสพิจารณาร่างเหล่านั้นเพราะประธานรัฐสภาตัดสินใจไม่บรรจุร่างเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเนื่องจากข้อกังวลเกี่ยวกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเศษ4ส่วน2564ซึ่งยังมีการตีความที่แตกต่างกันระหว่างสมาชิกรัฐสภาและภายในสังคมนายพริษฐ์กล่าวต่อว่าแม้ตนเคยอภิปรายไปแล้วว่าเพราะอะไรตนจึงเห็นว่าการเดินหน้าด้วยกระบวนการทำประชามติ2ครั้งและการบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องส.ส.ร.เข้าสู่รัฐสภาจึงสอดคล้องกับกฎหมายและคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญทุกประการแต่เพื่อทำความเข้าใจและหาทางออกร่วมกับทุกฝ่ายฉะนั้นตนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมธ.
การพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรจึงได้ทำหนังสือขอเข้าพบกับ3บุคคลสำคัญเพื่อร่วมหารือถึงทางออกและแผนใหม่ในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ทันก่อนการเลือกตั้งดังนี้ 1. นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลซึ่งตนหวังจะหารือกับทุกพรรคในรัฐบาลเพื่อให้เห็นตรงกันถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการเดินหน้าด้วยแผนการทำประชามติ2ครั้งรวมถึงร่วมกันหาวิธีการในการหารือกับสมาชิกวุฒิสภาให้เห็นไปในทิศทางเดียวกัน2นายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาเพราะหวังจะหารือให้ประธานรัฐสภาเห็นว่าการทบทวนหันมาบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องส.ส.ร.ของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาซึ่งจะทำให้มีการลดจำนวนประชามติจาก3ครั้งเหลือ2ครั้งสอดคล้องกับกฎหมายและคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ3ประธานศาลรัฐธรรมนูญเนื่องจากโดยส่วนตัวตนหวังจะหารือให้ศาลรัฐธรรมนูญขยายความหมายของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเศษ4ส่วน2564เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่ากระบวนการและขั้นตอนจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องประกอบด้วยการทำประชามติจำนวนกี่ครั้งผมหวังว่าทั้ง3ท่านจะยินดีให้กมธ.พัฒนาการเมืองเข้าพบท่านหรือตัวแทนท่านที่สามารถตัดสินใจหรือให้ความเห็นแทนท่านได้เพื่อร่วมหารือถึงทางออกในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ทันก่อนการเลือกตั้งครั้งถัดไปซึ่งเป็นเป้าหมายที่รัฐบาลเคยสัญญาไว้กับประชาชนและต้องอาศัยหลายภาคส่วนในการจับมือกันเดินหน้าไปด้วยกันนายพริษฐ์กล่าวรถถังเผยอนาคตพร้อมเจอนักชกทุกคนที่ต้องการหาความท้าทายใหม่ๆกีฬาวันที่1พฤศจิกายน2567 9:30 น.รถถังจิตเมืองนนท์ยอดมวยขวัญใจชาวไทยแห่งเวทีวันแชมเปี้ยนชิพเปิดใจยังชกได้อีกนานชี้พร้อมเจอกับทุกคนหากต้องการหาความท้าทายใหม่ๆรถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นฟลายเวท125-135 ปอพร้อมทำหน้าที่ป้องกันบัลลังก์เป็นครั้งที่6จากคู่ปรับเก่าจาคอบสมิธนักชกจากสหราชอาณาจักรที่หวังกลับมาถอนแค้นให้ได้ในศึกวัน169ที่จะจัดขึ้นณสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในช่วงไพรไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับเวลา 8:00 น.วันเสาร์ที่วันที่9พฤศจิกายนนี้รถถังตอบคำถามสื่อมวลชนในประเด็นถ้าหากในอนาคตไม่สามารถลดน้ำหนักลงมาชกในรุ่นนี้ได้จะมีแผนอย่างไรโดยรถถังกล่าวว่าในอนาคตถ้าทำรุ่นนี้ไม่ได้ก็มีแผนสำรองไว้แล้วเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังสนับสนุนซูเปอร์เล็กก่อนถ้ายังเข้มงวดกับโภชนาการเชื่อว่ายังชกได้อีกนานถ้าไม่ดื้อซะก่อนนะในอนาคตเชื่อว่านักมวยที่ประสบความสำเร็จมากๆแล้วในรุ่นของตัวเองก็อยากหาความท้าทายใหม่ๆเหมือนกับผมที่ชกในรุ่น61กิโลกรัมผมก็อยากหาความท้าทายใหม่ๆไม่ว่าใครจะขึ้นมาหรือใครจะลงมาผมก็พร้อมที่จะเจอในเมื่อผมยังเป็นแชมป์อยู่ผมพร้อมที่จะเจอทุกคนอยู่แล้ว